สวัสดีชาวมีมูฟวี่ทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างไม่เจอกันนานเลยครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วแหละครับสำหรับมูนไนท์เอพิโซดที่5ครับที่หลายสื่อหลายสำนักหรือว่าใครต่อใครเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นตอนที่เจ๋งแล้วก็ดีมากๆอีก1ตอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมันที่พาเราย้อนอดีตไปสู่จุดกำเนิดของสตีเวนที่เขาถูกสร้างขึ้นมาโดยมาร์คเพื่อปกป้องตัวเองจากประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็กครับโดยให้สตีเวนนั้นเป็นตัวแทนของการคิดบวกมองเรื่องราวหลายๆทุกอย่างในแง่บวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงที่เหนือชั้นของออสการ์ไอแซคครับที่ต้องบอกว่าแบกตอน5ทั้งตอนเอาไว้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายซีนเดียวกันหลายเทคเพื่อให้เกิดฝาแฝดของตัวเองขึ้นมาหรือจะเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่เราเห็นมาตลอดซีรีส์ครับแต่ว่าในเอพิโซดนี้นั้นเขาทำให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นครับว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนั้นมันสร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมได้อยู่เสมอคล้ายๆกับสิ่งที่เจมส์แม็กอวอยนั้นทำไว้ในสปิทนั่นเองครับและท้ายที่สุดกับซีนที่สตีเวนนั้นปลอบประโลมมาร์คว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาอย่างที่แม่ของเขานั้นคอยโทษเขามาตลอดรวมไปถึงการจากไปของสตีเวนและการนำสมดุลมาสู่วิญญาณของมาร์คคล้ายกับการก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆในอดีตสุดท้ายเขาก็ไปโผล่ใน Field of Reed หรือว่าทุ่งแห่งรีดครับสถานที่ที่เปรียบคล้ายกับสวรรค์ตามความเชื่อแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเอพิโซดที่6หรือว่าเอพิโซดต่อไปเนี่ยมันมากมายเหลือเกินครับทั้งมาร์คจะสามารถกลับสู่โลกมนุษย์อีกครั้งได้ยังไงเลล่ากับภารกิจของเธอที่ต้องไปช่วยคอนซูเพื่อจะได้ชุบชีวิตมาร์คขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็การต่อสู้ที่จะเป็นอีพิกไฟท์ของมูนไนท์และก็แฮโร่ครับหรือว่าจะเป็นบุคลิกที่3อย่างเจคที่บอกตรงๆว่าถ้าโผล่มาตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครเซอร์ไพรส์แล้วหรอกครับเพราะว่าคำบอกใบ้ที่บอกไว้เนี่ยมันก็เยอะสัดส่วนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในเอพิโซดเดียวนั้นตัวซีรีส์จะสามารถเล่าเรื่องราวทุกอย่างแบบไม่เร่งรีบได้ยังไงเราเนี่ยก็คงได้แต่เฝ้ารอดูแหละครับแต่ในระหว่างที่เฝ้ารอนั้นเราก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอพิโซดสุดท้ายของมูนไนท์มาฝากกันด้วยโดยจะเป็นยังไงนั้นลองไปฟังกันดูแล้วกันครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันอาจจะถูกทั้งหมดหรือมันอาจจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้ยังไงก็ดูเพื่อความสนุกก็แล้วกันนะครับมาร์คจะออกจากทุ่งแห่งรีดได้ยังไงมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีคำใบ้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในเอพิโซดที่1ด้วยนะครับโดยอยู่ในประโยคนี้นั่นเองครับ Through the field of reeds And did it suck for you? Getting rejected from the field of reeds? Well that don't make sense Because I'm not dead, am I? ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นดื้อๆเลยหรือเปล่าแต่สาเหตุที่เขาจะถูกปฏิเสธจากทุ่งแห่งรีดเนี่ยก็เพราะว่าบุคลิกที่3ของเขาอย่างเจคนั่นเองครับอย่างที่เราได้เห็นในเอพิโซดที่5ครับในการชั่งน้ำหนักของหัวใจนั้นมีหัวใจเพียง2ดวงเท่านั้นที่ถูกชั่งน้ำหนักในตอนนั้นหลายคนนั้นคาดเดากันว่าเจคนั้นจะปรากฏตัวขึ้นให้เราเห็นครั้งแรกในทุ่งแห่งลีดนี่แหละครับและจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มาร์คนั้นถูกปฏิเสธจากสวรรค์แห่งนี้ก็เพราะว่าเขานั้นเข้ามาในสถานที่แห่งนี้โดยที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินอย่างถูกต้องครับแต่ในการถูกปฏิเสธนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับต้องรอให้คอนซูเนี่ยเป็นคนชุบชีวิตเรียกเขาขึ้นมาครับในฐานะของมูนไนท์นั่นเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในคอมิกครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเทรลเลอร์ที่ปล่อยมาตั้งแต่ก่อนจะฉายเอพิโซดที่1ยังเหลืออีกหลายฉากเลยนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นในซีรีส์หนึ่งในนั้นก็คือฉากที่มีแสงสีม่วงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าครับโดยน่าจะเกิดจากการปล่อยพลังของแฮโร่ที่พีระมิดแห่งกีซ่าครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คอนซูนั้นถูกกักขังเอาไว้มีความเป็นไปได้สูงมากๆครับที่หลังจากแฮโร่ยิงมาร์คแล้วเลล่าจะถูกจับไปแล้วก็พาไปที่พีระมิดแห่งกีซ่าด้วยและในช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่เธอสามารถไปช่วยคอนซูจากการถูกกักขังได้ครับเพราะว่าเธอนั้นจะได้รับข้อความจากเทเลเวตหรือว่าเทพฮิปโปที่เราได้เห็นกันในเอพิโซดที่5นั่นเองและเมื่อทุกอย่างลงล็อกแล้วเราก็จะได้เห็นการฟื้นคืนชีพของมาร์คและการต่อสู้ระหว่างมูนไนท์กับแฮโร่นั่นเองครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะคาดเดาครับว่าเจคหรือว่าบุคลิกที่3นั้นจะร่วมต่อสู้ด้วยไหมหรือว่าจะเป็นสตีเวนที่จะฟื้นกลับมาแล้วก็ช่วยต่อสู้ในช่วงสุดท้ายอันนี้เนี่ยก็คงต้องไปดูด้วยตาของตัวเองครับเรื่องราวหลังจากนั้นที่บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมหมายถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ของซีซั่นที่2ของมูนไนท์ครับถึงแม้ว่าคำสัมภาษณ์ของออสการ์ไอแซคเนี่ยจะพูดไปเปรยว่าอาจจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ชม
แต่ในเมื่อมันมีโอกาสเราก็ขอเดาต่อไปแล้วกันครับตัวร้ายของภาคต่อไปนั้นอาจจะเป็นบูชแมนครับ So I went work for hire for my old CEO Bushman to raid an Egyptian tomb Bushman changed the plan called for no witnesses อดีตหัวหน้าเก่าของมาร์คที่เคยปล้นสุสานอียิปต์ด้วยกันรวมถึงเป็นคนที่ฆ่าพ่อของเลล่าด้วยครับซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็ดูเมคเซนส์แล้วก็เหมาะสมนะครับเพราะบูชแมนนั้นเป็นตัวละครที่รวมปมความขัดแย้งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของมาร์คและก็เลล่าด้วยนอกจากนี้เนี่ยผู้กำกับก็ยังให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะครับถึงสาเหตุที่บูชแมนนั้นไม่ได้เป็นตัวร้ายของซีซั่นที่1 นั่นก็เพราะว่าเขานั้นมีความคล้ายกับคิลเลอร์มองเกอร์มากเกินไปครับจึงไม่อยากจะนำเข้ามาในซีรีส์แต่ถ้าเกิดว่ามีซีซั่นที่2เนี่ยก็ไม่แน่ครับ Midnight Sunเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ไปเจอมาครับกลุ่ม Midnight Sun เนี่ยก็คล้ายๆกับ Avenger อีกทีมนึงหรือจะมองเป็น Suicide Squad ก็ได้ครับโดยสมาชิกในทีมนั้นก็ประกอบไปด้วยฮีโร่หลากหลายคนครับโดยสาเหตุที่หลายคนนั้นมองว่าเราเนี่ยอาจจะได้ดู Midnight Sun ในอนาคตอีกไม่ไกลก็เพราะว่าเหล่าฮีโร่ในทีมเนี่ยเริ่มโผล่กันมาแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็น Black Knight ที่โผล่มาแล้วใน Eternal Blade ที่กำลังจะมาในอนาคตMoon Knightที่เรากำลังดูอยู่หรือแม้กระทั่ง Doctor Strange ที่กำลังจะมีหนังฉายด้วยนะครับก็คงต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นไปในแนวทางนี้จริงหรือเปล่าต่อมาก็คือสิ่งที่น่ากังวลสำหรับคนที่จะดู Doctor Strange ในวันที่4ครับทำไมอยู่ดีๆผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็อย่างที่เห็นนะครับ Doctor Strange เนี่ยเป็นหนึ่งในทีม Midnight Sun ด้วยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าตอนจบของซีรีส์ Moon Knight นั้นจะมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องบางส่วนใน Doctor Strange ที่กำลังจะเข้าฉายหรือเปล่าเพราะว่าในประเทศไทยนั้นเราจะได้ดู Doctor Strange ก่อนตอนจบของ Moon Knight ครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่จองตั๋วรอบเช้าอย่างผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางอเมริกานั้นต่อให้ดูรอบแรกสุดขนาดไหนนะครับก็ยังช้ากว่าประเทศไทยเกือบวันเต็มๆครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าแผนของทางดิสนีย์ที่วางเอาไว้เนี่ยคือต้องการให้ทุกคนได้ดู Moon Knight เอพิโซดที่6ก่อนจะไปดู Doctor Strange ครับซึ่งที่ผมคิดแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตลาดอเมริกานั้นคือตลาดหลักของเขาครับแล้ววันที่ปล่อย Moon Knight รวมถึงวันที่ฉายหนังก็น่าจะเป็นแผนหลักของเขาครับและในเมื่อลำดับมันเป็นแบบนั้นก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องไปลุ้นกันในโรงภาพยนตร์อย่างเดียวเลยแหละครับสำหรับใครที่จองตั๋วในวันแรกแบบผมหรือว่าจะเป็นรอบเช้าก่อนที่เอพิโซดที่6จะฉายนั่นเองครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับก็น่าจะเท่านี้แล้วแหละครับสำหรับ Moon Knight แต่ว่าก่อนจะจบคลิปเนี่ยขอบอกขอโฆษณานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่จะพูดถึง Doctor Strange ซึ่งจะเป็นคลิปที่จะพูดถึงทฤษฎีถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน Doctor Strange ด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปที่กำลังจะลงในอนาคตด้วยต้องบอกว่า Moon Knight นั้นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำออกมาได้สนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันครับแม้ว่าแอคชั่นเนี่ยจะน้อยไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ได้เรื่องราวส่วนอื่นมาเสริมอีกแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ชอบเลยก็คือการแสดงของออสการ์ไอแซคนั่นเองครับเรียกว่าดูกันเพลินๆเลยทีเดียวส่วนใครครับที่มีทฤษฎีของตอนที่6ว่ามันน่าจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถแชร์ความคิดเห็นแล้วก็ทฤษฎีของตัวเองไว้ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเราจะได้พูดคุยกันสำหรับวันนี้เนี่ยมีมูฟวี่ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ